กลัว7วันสั่งปิดอีกครับอันนี้คือสิ่งที่เรากลัวครับตอนนี้การเร่งการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างเดียวจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ไหมไม่ได้นะรู้ได้ไงสหรัฐอเมริการู้ได้ไงอังกฤษรู้ได้ไงฝั่งสหภาพยุโรปทั้งหมดใช้วิธีการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างเดียวหวังว่าจะแก้ไขปัญหาได้หลักคิดนี้มันมาจาก CDC หรือศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกาซึ่งปรากฏว่าสหรัฐอเมริกามีคนติดเหยียบแสนจนถึงปัจจุบันนะครับตายไป 600,000 กว่าทั่วโลกตายไป 4.600,000 4.6 ล้านคนทั่วโลกนะครับนั่นหมายความว่าการจะแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19นะครับของประเทศไทยได้ต้องแก้จากปัจจัยภายนอกเข้าสู่ปัจจัยภายในทั้งทางบกทั้งทางเรือทั้งทางอากาศถ้าเราไม่รีบแก้สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสถานการณ์โควิด-19สถานการณ์โควิด-19ยังคงเป็นประเด็นสำคัญนะฮะที่ต้องจับตามมองเพราะว่าการแพร่ระบาดโควิด-19ยังทะลุหมื่นคนต่ำกว่า 20,000 มาหน่อยนึงแต่ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตกลงประเด็นคือจะมีการคลายล็อกในขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อเป็นหมื่นกว่ารัฐบาลทำถูกหรือทำผิดและพวกเราจะปรับตัวยังไงต่อไปในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าคลายล็อกได้ร้านเสริมสวยเปิดได้พี่ว่าก็ดีค่ะเพราะอย่างน้อยเราก็ยังได้มีค่ากับข้าวค่าอะไรดำรงชีวิตไปแต่ละวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันดีกว่าแล้วเราทางร้านเราก็มีมาตรการดูแลลูกค้าอยู่แล้วว่ารับวันหนึ่งไม่เกินกี่คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ระมัดระวังตัวในการที่ว่าถ้ารัฐเขาให้เราเปิดเราก็ต้องเว้นระยะห่างการรับลูกค้ารับเป็นคิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะดีค่ะถ้าคลายล็อกที่ผ่านมาสั่งปิดเป็นเวลาเท่าไหร่ครั้งนี้ร้านเสริมสวยสั่งปิดแค่เดือนนึงใช่ค่ะแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็มีการผ่อนผันให้รับลูกค้าได้ก็ตามระยะที่เขาให้ทำค่ะคือในรายละเอียดที่จะมีการคลายล็อกดาวน์เนี่ยครับผมคือร้านเสริมสวยหรือร้านตัดผมครับผมจะเปิดให้บริการได้ตามปกติแต่ว่ายังไม่มีมาตรการควบคุมออกมาอย่างชัดเจนครับอยากจะสอบถามตรงนี้ครับว่าเดี๋ยวถ้ารัฐบาลออกมาตรการคลายล็อกยังไงเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตอนนี้ก็อย่างน้อยก็ให้ร้านเปิดแล้วก็เว้นระยะห่างก็ได้ค่ะคืออย่างน้อยก็ยังได้ทำงานยังได้แบบรับบริการลูกค้าบ้างอะไรเงี้ยแต่ถ้าปิดอย่างเงี้ยทางร้านเสริมสวยทุกร้านเลยเพื่อนๆ อะไรเงี้ยเขาก็จะไม่มีรายได้เพราะว่าหนึ่งบางคนเขาต้องเช่าบ้านแล้วก็เจ้าของบ้านเขาไม่ได้ลดค่าใช้จ่ายให้อ่ะค่ะมันมีแต่ค่าใช้จ่ายแต่ว่าถ้าทางรัฐบาลหรือผู้หลักผู้ใหญ่คลายล็อกตรงนี้มันก็จะได้ช่วยได้เยอะเลยค่ะก็อยากจะฝากไว้ด้วยว่าอยากให้แก้ไขปัญหาให้ตรงจุดหรือวิเคราะห์ให้ดีก่อนที่จะสั่งปิดหรือสั่งปิดแล้วกลับมาสั่งเปิดรอบนี้เรากลัวครับกลับมาสั่งเปิดกลัว7วันสั่งปิดอีกครับอันนี้คือสิ่งที่เรากลัวครับแล้วหากตัดสินใจลงทุนเปิดร้านรอบนี้แล้วครับแล้วเจอคำสั่งปิดอีกรอบเราจะทำยังไงต่อไปถ้าเขาสั่งปิดอีกรอบหนึ่งนะฮะเราก็คงจะไลฟ์สดของเราเหมือนเดิมเพราะว่าเราชินชากับคำสั่งแบบนี้มาหลายรอบแล้วคือสั่งเดี๋ยวปิดสั่งให้นั่งได้ 25% สั่งให้ร้านเปิดได้ถึง 5 ทุ่มครั้งที่แล้วพอร้านเปิดได้ถึง 5 ทุ่มเราก็ดีใจรับลูกค้าได้นานขึ้นเปิดได้ 5 ทุ่มได้ 5 วันแล้วก็สั่งปิดแล้วก็สั่งปิดอีกรอบนึงแล้วก็สั่งล็อกดาวน์ก็วนเวียนอยู่อย่างเงี้ยครับหลายครั้งแล้วเราก็เลยกลัวถ้าเกิดเราลงทุนเปิดร้านครั้งนี้ไปอีกเราซื้อหมูซื้อไก่ซื้อกุ้งซื้อเนื้อเอามาไว้มันจะมีการปิดร้านแบบกระทันหันเหมือนที่ผ่านมาไหมอันนี้คือสิ่งที่เรากลัวและมันก็มีเหตุการณ์แบบนี้ก่อนหน้านี้มาแล้วหลายครั้งครับครับผมในเชิงปรากฏการณ์เราคงเห็น
นะครับตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้มีการฉีดวัคซีนไปร้อยแล้วมากกว่า30ล้านโดสก็ค่าครึ่งหนึ่งก็ประมาณ15ล้านคนนะครับประเทศไทยมี65ล้านคนยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของประเทศนะที่ทำการฉีดวัคซีนตอนนี้ทุกยี่ห้อมาหมดนะครับล่าสุดเนี่ยมีการให้โรงพยาบาลจำไม่ผิดธรรมศาสตร์นะครับสามารถที่จะได้ทำการนำวัคซีนมาจำหน่ายมาฉีดนะได้ให้กับประชาชนซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้มีการร้องขอเพื่อที่การนำเข้าวัคซีนโควิด-19 ซึ่งผ่านรัฐบาลมาเป็นผู้ดำเนินการนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งก่อนหน้านี้ก็สถาบันจุฬาภรณ์ก็นำมาตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการฉีดให้กับประชาชนนะครับโดยมีงบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับไปซื้อแล้วก็ฉีดให้กับประชาชนฟรีมีค่าเท่ากันนะครับตอนนี้บางคนถามจะฉีดยี่ห้อไหนดีนะครับการเรียนการสอนนะครับปรากฏว่าโดยส่วนใหญ่นะครับก็โดยเฉพาะในต่างจังหวัดต่างอำเภอเนี่ยมีการเปิดการเรียนการสอนปกตินะครับไปโรงเรียนปกติไม่มีปัญหาอะไรแต่กรุงเทพมหานครในปริมณฑลในพื้นที่สีแดงนะครับยังคงมีการปิดการเรียนการสอนแบบเรียนปกติก็ใช้วิธีการเรียนออนไลน์ต่อไปนะครับตอนนี้ที่ผู้ปกครองหนักมากนะครับเพราะว่าโรงเรียนให้มีการจ่ายค่าเทอม2งวดไกลจะขึ้นม.1ต้องจ่ายค่าเทอมก่อนล่วงหน้าทั้งที่ค่าเทอมเนี่ยนะม.ต้นเนี่ยนะป.ประถมประถมปลายนะมันยังไม่จบก็จะขึ้นม.1ปุ๊บจะขึ้นมัธยมปุ๊บให้จ่ายเงินล่วงหน้าซึ่งตอนนี้กำลังสร้างความเดือดร้อนในขณะที่เงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการเรียนฟรีคนละ1,000 กว่าบาทมึงจำไม่ผิดโรงเรียนก็ปรากฏว่าขออมและขอเข้าบริจาคเงินที่รัฐบาลจะทำการเยียวยาผู้ปกครองปรากฏว่าผู้ปกครองก็ไม่ได้รับนะจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับและโรงเรียนบอกว่าจะให้เฉพาะบางคนบางคนก็จะไม่ให้ทั้งโรงเรียนและมหาวิทยาลัยซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่รัฐบาลจะต้องปรับกลยุทธ์และคงเป็นปัญหาหลักๆนะที่ส่งผลทำให้เกิดนะครับปัญหาเกิดขึ้นนะครับในเชิงงานสังเคราะห์ตกลงยังไงกันเนี่ยนะครับพวกเราจะปรับตัวกันอย่างไรรัฐบาลทำถูกไหมตอนนี้ในพื้นที่สีแดงจะเปิดห้างจะเปิดร้านอาหารพยายามจะให้ทำตัวเหมือนปกติมากที่สุดตกลงมันจะเป็นยังไงสถานการณ์โควิด-19จะดีหรือจะร้ายกว่าเดิมในเชิงงานสังเคราะห์นะครับในเรื่องโควิด-19 ที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับจนถึงขนาดนี้เนี่ยยังไม่มีหลักฐานอื่นใดนะครับยืนยันว่าจีนเป็นผู้แพร่ระบาดโควิด-19 ล่าสุดนะครับประชาคมการข่าวของสหรัฐอเมริกายังไม่มีหลักฐานเสียงเริ่มอ่อยนะครับที่บอกว่าจีนเป็นผู้เกี่ยวข้องโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องนี้หลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนรับข้อมูลลับนะครับเรื่องการสืบสวนเรื่องของโควิด-19 แล้วก็เงียบไปเลยนะครับประชาคมการข่าวของสหรัฐอเมริกาก็เปลี่ยนท่าทีเช่นกันนะครับสถานการณ์ตอนนี้ผมย้ำหุ้นส่วนว่าโควิด-19 เป็นสงครามไวรัสที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกนอกคือนอกอะไรนอกประเทศไม่ใช่เป็นปัจจัยภายในเราต้องแก้จากปัจจัยภายนอกถ้าเราไม่แก้ปัจจัยภายนอกเหมือนในเฟสแรกด้วยการปิดประเทศเราจะแก้ไขปัญหาโควิด-19 ไม่ได้เลยตอนนี้ถึงแม้ตัวเลขมันจะลดลงแปลกใจไหมไม่ต้องแปลกใจเพราะอะไรเพราะเราทำการล็อกดาวน์เต็มรูปแบบเราทำการเคอร์ฟิวเต็มรูปแบบเป็นจุดๆแต่การติดเชื้อยังคงแพร่ระบาดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะอะไรเราเปิดสถานบริการเหรอไม่ใช่เพราะปัจจัยหลักมาจากปัจจัยภายนอกเราจึงแก้ปัญหาปัจจัยภายในไม่ได้นะครับพอปัจจัยภายนอกแก้ไม่ได้เราแก้ไม่ได้เสร็จมันก็มีปัญหาปัจจัยภายในก็วนอยู่ในที่เดิมจะล็อกดาวน์จะเคอร์ฟิวเท่าไหร่ก็แก้ไม่ได้ตอนนี้เกือบ2เดือนแล้วบังเอิญเป็นอย่างที่ผมว่ามันฟลุกส่วนรัฐบาลกำลังทำการคลายล็อกดาวน์ด้วยการเปิดห้างปกติด้วยให้การกินข้าวในร้านครึ่งหนึ่งรัฐบาลทำถูกไหมถูกแล้วทำไมทำถูกแล้วอ่ะเออโควิดก็ติดหนัก10,000 กว่าอยู่อ่ะก่อนหน้านี้20,000 กว่าทำไมมาลาปรากฏว่า10,000 กว่านี่ก็สูงอ่ะเลย15,000มันก็สูงทำไมต้องมาคลายล็อกดาวน์อย่างบางคนก็อาจจะมองอย่างนั้นนะคืออะไรที่มันตึงเกินไปในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองกันบอกอะไรมันตึงเกินไปมันต้องหย่อน
ประชาชนต้องใช้ชีวิตปกติให้ได้แต่ถ้าสถานการณ์มันพุ่งสูงขึ้นคราวนี้มันจะเป็นจังหวะที่จะต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์จากต่างประเทศจากปัจจัยภายนอกตอนนี้ประเทศไทยเป็นประเทศต้นๆเนี่ยที่ใช้วิธีการเปิดประเทศซึ่งผมเรียนหุ้นส่วนมาโดยตลอดว่าเป็นหลักคิดที่ผิดเป็นหลักคิดที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของประเทศได้และจะทำให้โควิด-19 อยู่กับเราอีกยาวตอนนี้การเร่งการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างเดียวจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ไหมไม่ได้นะรู้ได้ไงสหรัฐอเมริการู้ได้ไงอังกฤษรู้ได้ไงฝั่งสหภาพยุโรปทั้งหมดใช้วิธีการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างเดียวหวังว่าจะแก้ไขปัญหาได้หลักคิดนี้มันมาจาก CDC หรือศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกาซึ่งปรากฏว่าสหรัฐอเมริกามีคนติดเหยียบแสนจนถึงปัจจุบันนะครับตายไป 600,000 กว่าทั่วโลกตายไป 4.6 ล้านคนทั่วโลกนะครับนั่นหมายความว่าการจะแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 นะครับของประเทศไทยได้ต้องแก้จากปัจจัยภายนอกเข้าสู่ปัจจัยภายในทั้งทางบกทั้งทางเรือทั้งทางอากาศถ้าเราไม่รีบแก้สถานการณ์ก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆคนตายไปเรื่อยติดเชื้อไปเรื่อยส่วนวิธีการอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นการระบายคนไปครามโครงการพาคนกลับบ้านอันนี้ทำถูกหมดละอันไหนถูกผมบอกถูกอันไหนผิดผมบอกผิดตอนนี้ผ่อนคลายมาถูกหรือยังถูกละเพราะมันตึงกันไปมันนานมาละก็ผ่อนคลายเดี๋ยวก็กลับมาอีกรอบนึงนะครับแต่อย่างไรก็ตามจุดเริ่มต้นต้องแก้ที่ปัญหาจากปัจจัยภายนอกถ้าไม่แก้ที่ปัจจัยภายนอกเราจะแก้ไม่ได้ถึงแม้จะมีการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วก็ตามเรียนหุ้นส่วนนะครับด้วยความปรารถนาดีนะครับเรียนให้ทราบว่าผมไปจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 เหมือนกันแต่จนถึงขณะนี้ผมยังไม่มีคิวให้ฉีดนะครับยังไม่ได้ฉีดเลยคิวที่ 200,000 กว่ายังไม่ได้ฉีดเลยนะแต่ผมเรียนว่าวัคซีนที่ดีที่สุดได้มีการลงนามระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับกับบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันมียี่ห้อเดียวฉีดเข็มเดียวจบซึ่งตอนนี้ไทยกำลังจะพยายามเอาเข้ามานะครับก็มีการลงนามไปแล้ววางข้อตกลงไปแล้วก็ลุ้นว่าจะเอาเข้ามาเมื่อไหร่นะครับแต่การฉีดตอนนี้ก็มีผลดีฮะนะมันก็เลยส่งผลทำให้สถานการณ์ตอนนี้มีความเชื่อมั่นมากขึ้นติดเชื้อก็ยังมีอยู่แต่ว่าไม่รุนแรงแต่ก็ยังติดอยู่ดีนะเพราะปัจจัยหลักของมหาอำนาจต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพราะฝั่งสหภาพยุโรปกำลังแย่และต้องการที่จะขายวัคซีนเป็นสำคัญช้างสารกำลังชนกันไอเราบัญชาแพลกต้องเอาตัวรอดจากสงครามไวรัสโควิด-19 ครั้งนี้ให้ได้ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจมกิจวัฒนาสวัสดีครับลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสันติสุขคืนถิ่นฐานฝ่ากำแพงระหว่างใจไทยด้วยกันจากสำนึกสู่เชื่อมั่นและศรัทธาร้อยดวงใจไทยทั้งชาติประกาศก้องเรียงถ้อยคำผ่านทำนองร้องบอกฟ้าร่วมขับขานด้วยสำเนียงเสียงต้นกล้ามีความหมายเป็นสัญญาต่อแผ่นดินจะอยู่ร่วมด้วยรักสามัคคีจะพักดีชาติศาสตร์กษัตริย์ไม่รู้สิ้นจะขอเป็นต้นกล้าแห่งความดีของแผ่นดินภายใต้พระบารมีองค์ภูมินทุกพระองค์แผ่นดินไทยจะไม่ไร้ความหวังตราบใดราชบัลลังก์ยังมีพระราชาเป็นมิ่งขวัญความเป็นนี้จะสง่าในสายตาโลกไปคำสัญญา
าจากต้นกล้าของแผ่นดินจะเกิดไว้ด้วยชีวิตเพื่อสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ชาติศาสตร์ก็สั่นเรียงได้ดังลมหายใจเราทำของจะป้องไว้หากมีใครผิดยังมีต้นกล้านี้จะไม่มีกลายพันธุ์เสียสละแต่งตั้งกระทำอยู่สามัคคีจะรวมกันเป็นต้นกล้าแห่งความดีแต่งแต่งแห่งดินนี้ตายบารมีพระราชาขอพระองค์จงทรงราชเจริญทุกอย่างมาเพียงเงินจะมีรักและศรัทธาจะผสมมีก้อนทั่วทั้งหน้านี่คือคำสัญญาจากต้นกล้าของแผ่นดินผสมมีก้อนทั่ว